ยกมือสิบนิ้วกราบนอบน้อมวันตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดระงดงามโดยเสียงกล่าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบน้อมไปสามายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาด้วยความเคารพและขอเจริญสุขสวัสดีอย่างป่อออกแม่ออกสธาหย่อมป่อหย่อมแม่มีป่อมอนแม่มอนป่ออุ้ยแม่อุ้ยปีป้านะอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณจากวัดทุ่งปากเกร็ดไปณอาคารสุเทพสุพรมครุปชาข้างหอพญามงลายใจกลางเมืองเชียงใหม่ส่งขึ้นอย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยความเอื้อเฟื้อของปกครูวันลบนามวงพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโดยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้คอยก็ริ้งและส่งสัญญาณไปให้อย่างยมป่อยมแม่ผู้มีขึ้นหัวใจอันเป็นธรรมะท่านว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนเรานั้นควรจะใส่ใจในการตั้งใจฟังธรรมะแต่ละครั้งแต่ละพระภิกษุสงฆ์สามเณรแต่ละตนแต่ละองค์ที่ได้อุจามาเฮืออย่างยมป่อโยมแม่ท่านผู้ฟังเราก็ตั้งจิตตั้งใจฟังแล้วเราก็จะได้แห่งคำว่าปัญญาเกิดขึ้นเพราะว่าในการแสดงธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนเราหรือว่าในการฟังธรรมะทำให้คนเฮานั้นมีจิตใจคิดมีความถูกต้องตามคำร้องของธรรมเกิดขึ้นเมื่อตะกี้นี้ได้อุจาเกี่ยวกับคำว่าธรรมะประส่องแสงจิตทำให้จิตใจผู้คนนั้นมีความมืดมนเกิดขึ้นสาธุญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังในสิ่งเหล่านี้เราจะหันได้สังคมในปัจจุบันมันเริ่มถ้าเราจะลองดูสังเกตแสงแห่งพระธรรมนี้เริ่มมีเกิดแห่งความเลียบดีไปทุกขณะเวลาเพราะว่าผู้คนนั้นบ่ได้จุดเทียนส่องธรรมบ่ได้จุดเทียนนี้หมายถึงเขาว่าบ่มีผู้คนที่จะเอาไปส่องจิตส่องใจต่างๆนานานั้นเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดแห่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเพราะว่าเป็นว่าเพราะทำเท่านั้นการคนหื้อผลพิษธรรมะเท่านั้นการจิตหื้อเหมาะค่อยเขธรรมะเท่านั้นการโลกบ่หื้อการโลกบ่หื้อเสคนบอกค่อยเขเพราะทำป้องกันคุ้มครองสถาญาติจมทั้งหลายบุคคลผู้ใดก็ตามเมื่อมีการมีธรรมะอยู่ในจิตในใจจะก่อให้เกิดแห่งความแคล้วคลาดและก่อให้เกิดแห่งความมีปัญญาและพิจารณารู้เล่ห์เหลี่ยมตัณหากิเลสต่างๆนานาเกิดขึ้นนั้นก็หมายถึงเขาว่าเราจะมีสติและมีปัญญา
และเราจะประทรำลึกเพราะว่าธรรมชาติของจิตใจนั้นมันชอบตกไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆนานาเกิดขึ้นในวันนี้สาธุญาติโยมทั้งหลายตนตัวของตัวเจ้าก็จะได้น้อมนำมาอย่างเรื่องแห่งเขาว่ามารสาธุญาติโยมทั้งหลายคำว่ามารครั้งพุทธกาลนั้นก็อู่ในแห่งเขาว่าเป็นรูปธรรมถ้าเราดูความรูปธรรมนี่เขาก็คงจะหันละอย่างแต่ถ้าว่าเป็นนามธรรมก็หมายถึงเขาว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งจิตสิ่งใจของผู้คนถ้าบุคคลผู้ใดมารอยู่ในสิ่งจิตของเขาแล้วก็จะนำพาซึ่งความเดือดร้อนตายเลือกแล้วต่างๆนานานำความทุกข์เป็นสิ่งที่หมกมุ่นอกหมั่นใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นได้หันครั้งพระพุทธกาลนั้นตอนที่พุทธองค์นั้นประทับอยู่ที่กุฏิซึ่งอยู่ใกล้ป่าหิมพานต์คำว่าป่าหิมพานต์นี้ครูบาอาจารย์ได้บอกไว้ว่าหมายถึงเขาว่าป่าหิมพานต์หมายถึงเขาว่าภูเขาที่มีหิมะที่ปกคลุมอยู่แล้วก็มีแห่งเขาว่าชายป่านี่ก็คือเรียกว่าป่าหิมพานต์นี่แหละก็เป็นสิ่งที่ผู้คนแม้กระทั่งตนตัวอาตมาภาพก็เชื่อเช่นเดียวกันบางคนก็คิดว่าเป็นในเรื่องแห่งวรรณคดีต่างๆนานาเกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วในเรื่องเหล่านี้ก็หมายถึงเขาว่ามีครั้งหนึ่งพระพุทธองค์นั้นประทับอยู่ที่ในกันทกุฏีในธรรมเทศนานี้ได้ที่พระอานนท์นั้นได้ตรัสแสดงไว้อู่จ่าไว้ได้ยินจากพุทธองค์เล่าผู้ฟังว่าในการละกันนั้นเนี่ยพระราชาที่พระองค์มาทูลขอพระศาสดาโดยมีความเหตุจู่อย่างหนึ่งก็คือพุทธองค์นั้นได้หันพระราชาที่ครอบครองราชสมบัติโดยการเบียดเบียนผู้คนชาวเมืองทั้งหลายอันบ่มีโทษทศพิธราชธรรมต่างๆนานาพระองค์ก็ทรงปรบว่าในพระราชาทู่มมีทศพิธราชธรรมฆ่าคนเหมือนว่าเล่นด้วยการทรมานต่างๆนานาพระองค์เพียงแค่ประรบว่าถ้าของถ้าเมื่อก่อนถ้าเฮาอาจของราชสมบัติโดยธรรมจะมามีการเบียดเบียนเองบ่มีผู้อื่นมาเบียดเบียนจะภาชนะว่าฮื้ออื้อผู้อื่นชนะมามีความโศกเศร้าเองหมายถึงเขาว่ามาฮื้อผู้อื่นโศกเศร้าหรือหนออย่างนี้เป็นต้นทีนี้แหละสาธารณญาติโยมทั้งหลายเมื่อมารได้ยินพระองค์ประรบไปการเช่นนี้ก็เลยในช่องได้มีแห่งเขาว่าจะไปทูลขอพระสมณโคดมที่มีความดำริในการจะออกมาของราชสมบัตินี่ก็คือพญามารนั้นได้เข้าใจประการเช่นนี้แต่ที่จริงแล้วเหตุการณ์มันคนละเรื่องแต่พระองค์ก็ได้ถือโอกาสในการตัดแสดงธรรมคือกับพญามารก็คือกับมารโดยการที่ว่ามานั้นก็ได้หันถึงเวลาที่จะไปทูลขอเหอพระสมณโคดมนี่สละแห่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณและมาครอบของราชสมบัติเกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งอยู่ในความประมาท
พระอามานี้ก็ได้ทูลกับพระสมณโคดมว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญการที่ท่านจะทรงของราชสมบัติพระสุคตทรงของราชสมบัติโดยธรรมขอราธนานิมนต์ท่านบ่มีการเบียดเบียนบ่เบียดเบียนผู้อื่นบ่ชนะเองบ่เป็นผู้อื่นผู้ชนะถ้าหาโอ้ง่ายท่านเจ้าของลาดนั้นจะอยู่ดีผาสุขต่างๆนานาขอนิมนต์แต่พระพุทธองค์บอกว่าพญามารเอ๋ยมารผู้มีบาปนี่ที่ท่านมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอบรมอิทธิบาททั้งสี่ดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จำนมส่งวางไว้แล้วจะหันได้ว่าพญามารว่าบอกว่าถ้าท่านครองราชสมบัติถึงภูเขาในหิมปานภูเขาหิมาลัยเนี่ยเป็นทั้งลูกเฮาก็สามารถเฮาเสกเป็นทองและเอาเฮาท่านนั้นใจถ้าเขาอู้เป็นภาษาชาวบ้านคือมันเข้าใจง่ายเนาะเป็นท่านใจท่านจะมีความสุขอยู่ตลอดและก็จะมามีวันหมดแต่พระพุทธองค์นั้นบอกว่าตัดบอกว่ามารแต่จิตใจของผู้คนนั้นภูเขาทั้งลูกเป็นทองก็ตามมันก็ยังมามีความเพียงพอเถอะนี่เฮาบาสมาตที่จะเป็นพระราชาได้ก็หมายถึงเขาว่าพุทธองค์นั้นก็บอกว่าภูเขาทั้งแท่งเนี่ยเป็นทองก็ยังบ่พอใจของผู้คนในโลกมนุษย์นี้เพราะว่าผู้คนเขาจะมามีความเพียงพอแต่มานั้นก็ได้ทูลถามว่าแล้วไอ้อย่างมีความเพียงพอและจะนำสุขแห่งมาฮื้อสาธาญาติโยมทั้งหลายถ้าพุทธองค์ตรัสเป็นพระสามโคตว่าอาธรรมหิชาตัมหิสุขาสหะสหายาตุนหิอาตุนทิสุขายาอิทธิเรนเตนะปัญญังสุขังชีวิตังสังฆยัมหินี้ก็คืออู้โดยย่อยมพ่อยมแม่นั้นได้รับฟังถ้าเป็นภาษาเนื้อหาใจความพระองค์นั้นก็ได้บอกว่ามารสิ่งที่จะนำพาความสุขมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หันได้ว่าสหายทั้งหลายเนี่ยเมื่อความต้องการของเฮาเกิดขึ้นสหายนั้นจะนำความสุขมาให้ต่อมาด้วยปัจจัยภายนอกแล้วจึงนำมาซึ่งความสุขนำความสุขมาให้ในตลอดชีวิตเพราะว่าความสุขกาละทุกได้นำมาซึ่งความสุขถ้าเฮาอู้ประการเช่นนี้โยมพ่อโยมแม่จะหันแล้วว่าเปิ้นฮ้องว่าบุญนำความสุขมาให้ตอนเวลาเฮาสิ้นชีวิตแล้วในเลี้ยงดูบิดามารดาเกื้อกูลบิดามารดานำมาซึ่งความสุขในโลกเกื้อกูลสมณะจะนำพาซึ่งความสุขในโลกศีลจะนำมาซึ่งความสุขตราบเท่าชราศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะนำมาซึ่งความสุขการได้เฉพาะปัญญานำมาซึ่งความสุขการบารมีบาปทั้งปวงนำมาซึ่งความสุขศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคำว่าสหายเมื่อเฮาต้องการนั้นจะนำมาซึ่งความสุขหมายถึงคำว่านำมาซึ่งความสุขนั้น
โยมพ่อโยมแม่คงจะมีกัลยาณมิตรกนกัลยาณธรรมจะหันได้ว่ามิตรแท้เนี่ยเฮาจะหันต่อเมื่อเฮามีการมีงานเมื่อเฮาได้รับความลำบากมิตรแท้หรือว่าเพื่อนกัลยาณมิตรกระทำจะคอยช่วยเหลือในการเทคแคร์ดูแลต่างๆนานาหรือว่าเฮามีการมีงานเขามาช่วยจัดแจงแต่งดาต่างๆนานาตลอดจนถึงมาช่วยกางเต็นท์กางงานยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอันนี้ก็คือสหายนั้นนำมาซึ่งความสุขต่อมาสถานญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ความสุขที่จะได้มาเพราะว่าในการที่เราสิ้นชีวิตก็คือบุคคลปัจจัยในที่นี้ก็หมายถึงบุญกุศลอันเป็นตัวต้นเหตุนำมาซึ่งความสุขเพราะว่าความบุญกุศลตัวนี้มันจะนำพาความสุขมาให้เรานั้นสิ้นชีวิตก็คือหมายถึงจะนำพาเราไปสู่ในภพภูมิที่ดีต่อมาสถาญาณโยมทั้งหลายข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือคำว่าความเกื้อกูลปิดามารดานำซึ่งมาความสุขมาหื้อนี่แหละเป็นสิ่งที่ผู้คนเราจะหันได้ว่าบุคคลใดก็ตามที่มีการดูแลปิดามารดาคอยช่วยเหลือกิจการการงานคอยดูแลท่านนั้นเมื่อยามท่านมีทุกข์งามเมื่อท่านมีความเจ็บป่วยเราได้ดูแลท่านจะนำพาซึ่งความสุขมาสู่จิตใจของตนตัวของเราก็หมายถึงว่าเราทำกับพ่อกับแม่ของเฮาอย่างใดเฮาก็จะได้ประการเช่นนั้นต่อมาก็คือความเกื้อกูลต่อสมณะคำว่าสมณะก็คือนักบวชจะเป็นบรรพชิตผู้คนที่เฮาเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์องค์ไกรเจ้าสามเณรก็จะนำพาซึ่งความสุขมาให้กับหมู่เฮาหรือว่าความสุขในโลกในที่นี้พระองค์ว่านำมาซึ่งความสุขแก่ตระกูลพราหมณ์อย่างนี้พราหมณ์ก็หมายถึงคำว่าผู้คนผู้แก่ชราต่างๆนานาสถาญาติโยมทั้งหลาย นี่เขาหมายถึงคำว่าทำสิ่งใดเขาก็ได้สิ่งนั้นถ้าเขาช่วยเหลือบิดามารดาของเขานั้นช่วยเหลือพ่อแม่ของเขาคอยดูแลตลอดเปิ้ลบอกว่าเฮาก็จะได้รับอานิสงส์ต่างๆนานาจะทำให้ชีวิตรอบครอบครัวของเฮานั้นมีความอบอุ่นต่อมาบุคคลผู้มีความประพฤติศีลมีศีลอยู่ในจิตในใจด้วยความตั้งมั่นจะนำพาซึ่งความสุขตราบเท่าแก่ชราเกิดขึ้นศรัทธาตั้งมั่นมีความเริ่มใสมีความเชื่อในสาในทิ้งที่ประกอบไปด้วยปัญญาในพระรัตนตรัยในคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการนำพาซึ่งความสุขมาให้สิ่งที่คนเฮาจะหาได้แห่งประการหนึ่งว่าปัญญาดำมาซึ่งความสุขคนเฮาเกิดมาต้องมีปัญญาถ้าคนเฮานั้นอับจนปัญญาหมายถึงว่าชีวิตของคนเฮานั้นก็มีการสูญเปล่าประโยชน์นั่นเองจนเงินจนทองจนลูกจนหลานจนเพื่อนจนฝูงยังบ่เท่ากับจนปัญญาจนปัญญานั้นเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าถ้าเฮาขาดปัญญานี้ตัวเดียวก็จะทำให้เ
หากนั้นชีวิตมีแต่ความมืดมนการที่เราจะได้ปัญญามานั้นก็คือการฟังคนเราฟังมากแต่อย่าคิดมากแต่คิดดีๆให้มากๆจะนำมาซึ่งความสุขของเรานั่นเองและการบำเพ็ญบาปทั้งปวงก็คือมันมีการประพฤติทางด้านทุจริตทั้งด้านกายวาจาและจิตใจของเราจะนำมาซึ่งความสุขนี้เองโยมพ่อโยมแม่ในประการเช่นนี้เนี่ยพุทธองค์ก็ได้ตรัสแสดงให้กับมารมารนั้นก็ได้มีแห่งเขาว่าเกิดขึ้นและก็มีความพ่ายแพ้ไปกับเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลโยมพ่อโยมแม่สิ่งที่คนเฮาที่ตุเจ้าได้อู่ไปแล้วขังตนว่าถ้าทำมะบะส่องแสงจิตใจของผู้คนมีจะมีแต่ความหมดมนและจะมีแต่ความวุ่นวายและเดือดร้อนเฮาก็พอเหตุการณ์ในปัจจุบันเฮาพอข่าวคราวมันเป็นทางด้านศีลธรรมแม้กระทั่งบางครั้งบางคราวอยู่บ้านใกล้กันก็ยังบ่ถูกกันเพราะมันมีความเอื้อเฟื้อเมตตาซึ่งกันและกันนี่แหละเป็นสิ่งที่จะนำพาความทุกข์หมายถึงคำว่าบุคคลเฮานั้นขาดศีลธรรมขาดศีลขาดปุถุว่าขาดธรรมะที่อันบ่ได้สาดแสงโยมพ่อโยมแม่เฮาก็ลองมาดูสังเกตไปเห็นในว่าครั้งพุทธกาลตลอดจนถึงในสมัยก่อนธรรมะของพุทธองค์ถ้าประสาทแสงแล้วสังคมจะมีแต่ความยุ่งเหยิงมีแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วเฮาหันว่าพระพุทธศาสนาทำไมถึงหายจากประเทศอินเดียก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลังพระพุทธองค์นั้นปรินิพพานประมาณสักพันปีเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เกิดอย่างเขาว่า1ภัยในภายในและภายนอกภายในจะหมายถึงเขาว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็ยังมามีการเอาพระธรรมคําสอนของพุทธองค์นั้นสาดแสงส่องลงไปยังจิตใจของผู้คนเพราะว่ามันเกิดอยู่ในยุคแห่งเขาว่าทั้งศาสนาศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูในครั้งนั้นซึ่งมันมีความคล้ายคลึงเรียกว่าสังคมเดิมของประเทศอินเดียก็คือเป็นสังคมแห่งศาสนาพราหมณ์หรือว่าเป็นศาสนาฮินดูในยุคปัจจุบันก็คือนับถือเทพเจ้าต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วผู้คนทั้งหลายก็เริ่มที่จะมีความเจือจางในทางพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแล้วทีนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพราะว่าในพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่มีความใจกว้างบ่เคย ที่จะบังคับใครให้มีความเชื่อบ่เคยบังคับบุคคลอื่นมาเข้ารีดฮีดประเพณีของตัวเองเหมือนกับศาสนาอื่นมันก็เลยเกิดแห่งความสั่นคลอนต่างๆนานาเกิดขึ้นกระทั่งพร้อมสมัยนั้นพราหมณ์มีความเจริญสมัยนั้นฮินดูมีความเจริญก็โดยนับถือแห่งพระศิวะเนาะ
แล้วก็ได้บอกว่าเป็นปรางหนึ่งของพระศิวะได้มาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปยุคเข้ากันก็เลยต่างคนก็ต่างจะหันได้ว่าเริ่มที่จะตั้งพุทธศาสนาเอาประเพณีของพราหมณ์นั้นเอามาใช้เฮาหันมาถึงปัจจุบันอย่างเช่นตั้งบาตรน้ำมนต์นี่ก็คือเป็นของพราหมณ์แล้วเอามาเข้ากันมันก็เลยทำสืบกันมาถึงจนถึงปัจจุบันกันเดียวกับจะอู้กับพ่อแหน่เนาะแล้วต่อมาก็มีศาสนาอื่นมาลุกลามมาบีบคั้นมาฆ่าฟันต่างๆนานาบังคับผู้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าลาสิกขาใครบ่ลาสิกขาก็ประหารชีวิตลาสิกขาแล้วก็ต้องมาเป็นข้าทาสบริวารต่างๆนานาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็มีบางรูปจะหนีอยู่ไปในเทือกเขาหิมาลัยเหนือประเทศอินเดียต่างคนก็ต่างหนีบางคนก็หนีตันบางคนก็มาหนีตันแต่ฮินดูนั้นมันกลมเกลืนมันถามว่ามีนักบวชก็มีนักบวชแต่มันสามารถพลิกแพงได้อยู่นักบวชฮินดูก็คือคนที่นุ่งผ้าสีส้มออกส้มๆแต่บางคนศีรษะอย่างนี้ก็มีสาธารณชนชมทั้งหลายก็เลยศาสนาฮินดูนั้นก็เลยอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันแต่ศาสนาพุทธนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงครั้งแห่งคำว่าปฐมสังคายนาครั้งที่สองที่เมืองวัชชีเนาะวัชชีบุตรแคว้นวัชชีซึ่งมีการแตกนิกายกันออกไปเกี่ยวกับเรื่องแห่งเขาว่าพระวินัยบางคนก็บอกว่าพุทธองค์นั้นบอกว่าวินัยมีความยืดหยุ่นได้บางตนก็บอกว่ามีความยืดหยุ่นมาได้ที่ยืดหยุ่นมาได้ก็คือเถรวาทบางครั้งบางคราก็เพียงแค่ล่วงเกลือไปในสถาญาติโยมทั้งหลายมันก็คือกลายเป็นล่มสลายไปในครั้งนั้นหลังพระเจ้าอโศกก่อนเด้อสถาญาติโยมทั้งหลายเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาทั้งหลายในรักธรรมของในพุทธพจน์ของพุทธองค์นั้นก็บอกว่าโลกนี้มันตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีความจรังและยั่งยืนเกิดขึ้นถ้าเราดูไปแห่งประการหนึ่งหลักธรรมคำสอนของพระองค์ในยุคปัจจุบันถึงได้ว่าผู้คนบ่สามารถที่จะนำเอาไปใช้คิดปัญหาแก้ปัญหาต่างๆนานาต้องรอเวลาถึงมีความทุกข์แน่นหนาก่อนถึงจะหันธรรมถึงจะเข้าวัดเข้าวาถึงจะนำหลักธรรมคำสอนของพระองค์เอาไปใช้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะหันแล้วว่าคนเฮานั้นเมื่อมีความสุขก็ก่อให้เกิดแห่งความประมาทด้วยความเพลิดเพลินหลงระเริงใจและก็มีความคิดว่าตัวเองนั้นจะเป็นอมตะแท้ที่จริงแล้วผู้คนเฮานั้นบ่สามารถที่จะหนีพ้นแห่งของเขาว่าแก่เจ็บตายนั้นไปได้นี่แหละเป็นสาเหตุที่สำคัญที่เฮาจะหันได้ว่าทำไมผู้คนเฮามามีแสงแห่งพระธรรมส่องชีวิตส่องใจเฮาก็จะหันได้ว่าผู้คนแม้เข้าภาษามาทำบุญกินทานในยุคปัจจุบันก็จะมีความหนทางแม้กระทั่งการตานเตียนซึ่งเป็นประเพณีเฮาก็หันได้ว่าก็มีผู้คนมาแม่มาเหมือนสมัยยมพ่อยมแม่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาว
อันแล้วต่อไปล่ะมันจะเป็นเช่นใดนั้นมันก็คือคำว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่เขาก็บอกแต่ถ้าว่าเราตามเทียนส่องธรรมหมายถึงเขาว่าตามเทียนส่องธรรมเมื่อมีแสงสว่างเทียนต่อเทียนมันหลายๆมันก็มีความแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าอำนาจของพระธรรมนี้ถ้าเราอำนาจแสงสว่างแห่งพระธรรมนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนเฮานั้นมากๆจิตใจของผู้คนเฮานั้นมันก็จะมีความสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องตามคำลองของธรรมแล้วก็จะทำให้ผู้คนเฮานั้นเกิดแห่งความเชื่อมั่นเกิดแห่งความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาแล้วว่าเดี๋ยวนี้เราสังคมเราเปิดพ่อข่าวไม่เจ้าก็ตามเกิดพ่อข่าวมันแรงก็ตามฆ่ากันชิงทรัพย์กันพอหน้ากันมาได้ตีกันฟ้อนกันแล้วบางครั้งบางข่าวเขาว่าอ๋อในยุคปัจจุบันนั้นมันขาดธรรมเนาะเอาผนานสายันเตรียมรับโทรศัพท์เด้อปนว่าถ้าพ่อแม่มามีธรรมเนี่ยปนว่าสิ่งที่จำเป็นคนเราจะต้องมีธรรมเอาพ่อไหนมาแล้วเนาะเจริญพรพ่อไหนโอ้พ่อไหนมีพระก็พ่อนานคงจะติดมันละเนาะถ้าปฏิทินละยังก็โทรมาเด้อพ่อนาน มาละมาละเจริญพรพ่อนานเรียนเด้อพ่อนานฮัลโหลพ่อนานเด้อพ่อนานเด้อเอาพนันได้ยินก่อนเนี่ยฮัลโหลพนันได้ยินก่อนฮัลโหลพนันโทรศัพท์พนันเป็นได้หมดเลยเขาก็ว่าของเขาพอดีนะเอาละ ก็จะอู้ไปเนาะเหมือนกับโทรศัพท์ของพระนานไม่ได้เล่นงานว่าใดหรือว่าข้าได้ใหม่เจริญพรเจริญพรเจริญพระนานเด้อเอาเสียงมันออกพระนานครับกลับไปสาครับเอาคิดว่าเป็นอย่างใดอีนะเอาละอู้ไม้นอกก็ได้เนาะครับผม สะดุ้งแล้วบัดเดี๋ยวนี้ไปถึงไหนละ เอาละพ่อหนานว่ารักธรรมเนี่ยอำนาจแห่งรักธรรมคุ้มครองบุคคลผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็จะหันกันได้บางครั้งบางคราวมันก็ทำเมื่อเขาเกิดแห่งความแคล้วคลาดภัยอันตรายต่างๆนานาเกิดขึ้นเบิ่นครั้งสมัยครั้งพุทธกาลมีเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีเศรษฐีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาและประกอบสัมมาอาชีพแล้วเมื่อจะไปกะในต่างถิ่นก็จะตามความนี้ไปบอกกับพระพุทธองค์ตลอดจนถึงพระเถระว่าจะไปเมืองนั้นท่านจะไปตัวก่อเพื่อที่จะไป
เผยแผ่รับธรรมคำสอนต่างๆนานาเกิดขึ้น เอาป่ะนั้นว่าสาครับจะ ทีนี้เนี่ยฟังไปก่อนเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อผ่านไปมันจะมีป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของโจรแล้วหมู่พวกโจรนั้นก็รู้ว่าเศรษฐีนี้จะไปแก้ปัญหาต่างแดนต่างเมืองเมื่อใดก็เลยหื้อเพื่อนนั้นไปสืบทราบไปหื้อหน่วยสืบนั้นไปสืบทราบว่าเศรษฐีนั้นจะผ่านป่าไม้นี่ประมาณเมื่อใดแต่เพื่อนของโจรนั้นกลับมาหาเศรษฐีโดยมีความหน้าตานั้นอินเอิบไปด้วยบุญกุศลและเกิดแห่งความเลื่อมใสก็เลยบอกผู้เศรษฐีว่าท่านอย่าเดินทางออกไปเพราะว่าในป่านั้นมีโจรนี่ก็คือเรียกว่าเพราะว่าบุญกุศลทำให้เกิดแห่งความแค้วคลาดเหล่านั้นครับไวสาครับเจ้าพอนานเติมสตางค์กันวันนี้อย่างไรเนี่ยมันบอกให้ดังกับครับท่านเจ้าไม่ใช่อ๋อเก่งใจพ่อหนามไรอ๋อมันเป็นอย่างครับท่านพระคุณเจ้าครับจ้ามันก็เอาไม่สาครับท่านเจ้าจ้าจ้าโอ้มันเลยพ่อหนามครับเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความน่าพึกเขิมเกิดความมั่นใจในการประพฤติปฏิในการดำเนินชีวิตก็ว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกธรรมก็ย่อมรักษาผู้ประพฤติซึ่งธรรมธรรมคือการที่เศรษฐีจะไปกล้าไปขายนั้นมีความมั่นใจขึ้นครับท่านพระคุณเจ้าครับเอาพระด่านพูดไปเลยพระด่านขอเปิดพระลมก่อนเลยครับท่านเจ้าเปิดพระลมก่อนร้อนเลยอ๋อโอ้ฝนตกนะท่านเจ้ามันอวมนะก็เรียกว่าอวมเนาะตกแต่มันมาเย็นครับท่านพระคุณเจ้าเจ้าตะกี้เย็นกำกับหนาวไปละปิดพัดลมเหรอประเดี๋ยวนี้อวมละมันตึกบ่มีอย่างเที่ยงแท้นะเนาะโอ้เป็นตามสภาวะธรรมนะท่านพระคุณเจ้าเจ้าแล้วก็ในการที่ผู้คนเฮาหันได้ว่าถ้าว่าธรรมะของพระพุทธองค์บัดซัดแสงบาส่องแสงลงจิตลงใจของผู้คนเฮาเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยผู้คนเฮาบ่มีศีลธรรมต่างๆนานาแล้วชีวิตของคนเฮาอายุของคนเฮามันก็จะสั้นไปเนาะปานนั้นครับเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าเพราะว่าอาการที่คนเฮาห่างเหินจากศีลจากธรรมพุทธเจ้านะจะทําเพื่อการดําเนินชีวิตมันมาราบรื่นเพราะว่ามีรักธรรมดำเนินชีวิตมันจะอาจจะทำไปเกิดความขุ่นวายขึ้นในหมู่ในคณะหรือว่าการดำเนินชีวิตมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะคนมันขาดคุณธรรมไผ่มีอำนาจมากกว่าก็จะอยู่ได้ในสังคมในหมู่คณะนั้นแต่ถ้าว่ามีอำนาจน้อยกว่าก็จะถูกข่มเหงรังแกครับเพราะว่ามันมีคุณธรรมอยู่กันด้วยเอกสัญญีเหมือนกับทรัพย์ต่างๆอยู่ด้วยกันท่านเจ้าครับจังตลอดจนถึงคำฝากคำทำนายที่เฮาได้ยินบรรพบุรุษคนเฒ่าคนแก่ว่าเป็นคำนายของพระพุทธองค์บอกว่าต่อไปคนเฮาจะได้แม่นบอกแฝงบอกเขือได้กินแปลว่าหมายถึงเขาว่าอะไรพนันตัวนี้มันก็หมายความว่าชีวิตคนเฮามันจะสั้นไปมันจะมายืนยาวนะมันจะอยู่ด้วยความแบบผ่าสุกนะผมคิดเป็นเช่นนั้นมันเป็นปริศนาธรรมว่าท่านเจ้ามันเป็นปริศนาธรรมตัวบอกแว้งบอกแว้งเพราะบอกแว้งมันต่ำเนี่ยครับท่านคนเฮาจะมามีคุณค่ามันจะประสูงทรงเนี่ยนะท่านพระคุณเจ้าครับฮาวกับพ่ออย่างครับในยุคปัจจุบันเนาะแต่ก่อนนี่เฮาจะพ่อคนที่น้ำอกน้ำใจมั้งก่อน
โอ้คนแต่ก่อนนี้น้ำอกน้ำใจกันเอื้ออารีซึ่งกันและกันอยู่อายุด้วยกันด้วย ด้วยความผาสุกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับมันบ่ต้องว่าไม่ต้องมีเงินมีทองอย่างเป็นปัจจัยเกื้อหนุนความสะดวกก็อยู่กันได้ครับว่าที่จริงแล้วคนเราก็คิดว่าที่เราอยู่มาถึงวันนี้ก็มีปัจจัยสี่เป็นเครื่องพูดเครื่องขุนในการดำเนินชีวิตมีน้อยก่อนยังสามารถดำรงตนอยู่ได้สว่าหากินกันไปภัยมีนักก็แบ่งปันกันไปในสังคมนั้นๆค่ะท่านเจ้าครับตอนนี้เราก็ยังในยุคของเรายังพอมีอยู่เนาะแล้วที่เราหันต่อไปก็คือว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไปหันว่าคนใดมีเงินคนนั้นมีน้ำใจเนาะปัจจุบันเขาได้กันเนี่ยพนันเดี๋ยวพนันเด้อพนันรวยไปละเดี๋ยวขอแปลงกันมั้งพนันห้ามใส่คำเด้อเได้แล้วนะครับพระเจ้าครับจะได้แล้วอันนี้เสียบไม้แล้วเด้อฮัลโหลจ้าพระสาครับเจ้าวะอ่ะโอ้ต่อไปได้เลย นี่บัดได้เสียงนอกแล้วเนาะพนันเออพนันมาได้ยินมาแล้วเนาะกาขออภัยตัวเด้อวันนี้รู้สึกว่ามันคุกขักกันหน่อยพ่อนันจะโทรมาใหม่ก็ได้เด้อ โอ้ถึงที่ได้โอ้จ๋ากับพ่อนันสายันพ่อนันเฮาจะโทรไปเด้อพ่อนันเด้อเอาละวันนี้เป็นวันที่ฝนตกชุ่มหนักวัดสาครับท่านเจ้าครับพ่อหนานได้ยินก่อนเลยได้ยินครับท่านพระคุณเจ้าไม่ยังว่างตาดนะท่านเจ้าอ๋อมันแจ็คมันเป็นไรมู้เนาะอ๋อครับได้วัดสาครับได้ยินครับเอาเสียงออกทางในละอ๋อครับผมกลับไว้จ้าครับเสียงออกทางนอกมันหูสว่างดังกล้องหลงไปหน่อยเนาะอ๋อมันกล้องครับท่านคุณเจ้าจ้ะแล้วตะกี้เฮาอู้ถึงเรื่องน้ำใจแต่บุคคลเฮาในยุคปัจจุบันนับถือกันที่เงินทองเนาะพ่อนันอ๋อเพราะว่ามันแข่งขันกันที่จริงก็มันอยู่ที่ตัวคนเฮาไปแข่งขันไปกำหนดกันอย่างอันตั้งคือตั้งธงไว้ว่าไผมีเงินนักเป็นบุคคลที่หันหน้าเคารพนับถือแท้ที่จริงมันก็เข้าใจกันผิดเลยทำให้คนต้องขนควายหาเงินทองชิงดีชิงเด่นกันขนควายกันเพื่อที่จะไผมีเงินมีทองนักก็จะได้รับการยกย่องในสังคมนั้นๆเพราะเราไปตั้งค่านิยมเช่นนั้นท่านพระคุณเจ้ามันก็เลยทำให้ต้องแข่งขันกันต้องคนขวายหาเงินหาทองครับท่านเจ้าครับแม่นแล้วเฮาก็จะหันได้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งที่จะนำความสุขมาให้เฮาน่ะก็คือน้ำอกน้ำใจจากเพื่อนมิตรสหายของคนเฮาที่พระองค์นั้นได้ตัดแสดงคือกับมารเนาะครับไว้สาครับเจ้านำมาซึ่งความสุขเนี่ยการคนเฮาจะพอน้ำจิตน้ำใจของผู้คนเฮานี่เฮาพอในตอนไหนพ่อนั้นอ๋อน้ำจิตน้ำใจของเฮาก็พอที่ในเมื่อเฮาตกทุกข์ได้ยากครับแค้นมันเป็นสิ่งที่นำมาของการหู้น้ำจิตน้ำใจของกัลยาณมิตรว่ามีความจริงใจกันแค่ไหนเมื่อเฮามีความสุขก็สุขด้วยกันเมื่อเฮามีทุกข์ก็ช่วยเหลือจุนเจือกันอันนี้เป็นมิตรแท้เมื่อเฮาทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือจุนเจือ
ก็คือกำลังอกกำลังใจช่วยเหลือตามสมควรแก่กำลังอัตภาพอันนี้เป็นข้อดีอุปนิสัยของกัลยาณมิตรครับท่านเจ้าครับนั่นแล้วบุคคลผู้มีศีลจะนำพาซึ่งความสุขมาให้เฮาตลอดชีวิตเนาะไม่สาครับเพราะคำว่ามีศีลคืออานิสงส์ของศีลเนี่ยมีหลายอย่างหลายอันนอกจากเป็นอาภรณะคืออาภรณ์เครื่องประดับตัวประดับกายแล้วยังเป็นที่ยกย่องนับถือของสังคมแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์เป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งไปในทางที่ดีเมื่อสิ้นชีวิตทั้งโลกนี้แล้วก็จะล่องไปสู่สุคติเป็นทางไปอยู่ในโลกปัจจุบันอยู่ในความผาสุกรุ่งเรืองเจริญนั่นเป็นอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติศีลครับท่านเจ้าครับเจ้านี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าที่คนเราสร้างบุญกุศลเนี่ยเพื่ออนาคตมากกว่านั้นครับเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าที่เราสร้างคุณงามความดีในชีวิตประจำของเรานี่มันจะอยู่ด้วยความเป็นสุขในภพนี้แต่ว่าเมื่อไปปรโลกภพหน้าแล้วก็ย่อมเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้องการของภพหน้าเพราะว่าภพหน้านั้นมันบ่มีการกสิกรรมทำให้ใส่สวนใส่หน้าอย่างก็ต้องมีบุญเป็นเครื่องนำไปท่านเจ้าครับจ้านี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะหันแหมตัวหนึ่งนั้นก็คือปัญญาปัญญานำมาซึ่งความสุขทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาในทางที่นี้ก็คือปัญญาที่เป็นถูกต้องตามข้อรองของธรรมปัญญาที่เป็นสมาธิทิฏฐิเนาะครับเป็นเช่นนั้นเหมือนที่ท่านเจ้าว่าครับเพราะปัญญานี่มันจะแก้ไขชีวิตประจำวันของเฮาและเฮาได้พินิจพิจารณาถึงความถูกต้องในสิ่งที่ควรทำหรือบ่ควรทำและปัญญายังเป็นแสงสว่างที่จะทำให้เฮาดำเนินชีวิตอยู่ในความผาสุกการประกอบสัมมาอาชีพก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขทั้งตัวเองและสังคมเพราะว่าปัญญาหายไปไหนอย่างไรเพราะนั้นศีลเป็นนับหมื่นนับแสนเพราะว่าเราใช้ปัญญานี้ในการหาทรัพย์เช่นนั้นครับท่านเจ้าครับเอาละเพราะนั้นอนุโมทนาเด้อเนาะครับขอกราบแต่ใจเวสาในเมตตาธรรมท่านเจ้าครับที่ท่านพระคุณเจ้าได้ฮื้อธรรมะเป็นเครื่องบรรณาการเพื่อดำเนินชีวิตก็คือเป็นประทีปส่องนำทางทั้งกลางวันและกลางคืนก็ขอขอบคุณอนุโมทนาท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งท่านผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมเป็นผู้ที่สนใจธรรมได้ศึกษาธรรมไปพร้อมๆกันก็ขอให้ได้เข้าสู่ธรรมอันธรรมได้รู้ธรรมและได้บรรลุธรรมไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาและความประสงค์ทุกประการครับขอพระคุณครับสวัสดีครับเจ้าเพื่อนว่าสังคมมีครูบาอาจารย์ได้พูดเป็นคำกรไว้ว่าสังคมร้อยเมตตาไม่แน่อยู่สังคมปากมุ้ยปากปูไม่อุบอุ่นสังคมปากเกี่ยวปากกาแสนทารุณสังคมในระคุณวุ่นวายใจสังคมเงินถือเงินเป็นพระเจ้าเศร้ารันทดสังคมเหยศยิ่งแย่ใหญ่สังคมขัดแย้งขัดทากันบันเลยสังคมร้ายสัตว์สินก็สิ้นสังคมเนาะเอาไว้เพียงแต่นี้วันนี้ผู้ฟังอนุโมทนาแม่ก็จะเย็นๆไม่ก้อยผู้ฟังที่ตามฟังเฟซบุ๊กก็คือแม่จุนศรีภาชาจมปี้นัตติกาเนาะให้นั่งเย็บผ้ารับฟังธรรมะตัวแม่จันเพ็ญคำโพธาแม่วิทยุไปตันเตียนหลายที่หลายทางเรียบร้อยหน่อแม่บัวเฉลียว
แม่ครูกัลยาแล้วไล่มากันเนี่ยสาธุฟังอยู่เด้อ L A M I ไล่เนาะต่อมาก็คือแม่ประกายพฤกษ์มูลเจริญแล้วมีทางแม่ทำผู้ใช้ Facebook มีตัวอยู่ตัวใหญ่นำแน่เนาะขอเห็นชื่อแต้มาขึ้นตัวเด้อตัวเจ้าอังกฤษไปค่อยปรับเปลี่ยนกันแล้วบัดจางเนาะแม่ทองคำที่วงคำฟังจู่เจ้าโฟนกระตกเด้อบ้านเปิ้นกระตกเด้อไม่ใช่เสียบบานตกทีเดียวเนาะแม่ก้อยแม่ก้อยได้รับฟังกันอยู่เอาละโยมพ่อโยมแม่พอจะโทรมาก็โทรมาได้เด้อจะบอกบุญก็เก่งอกเก่งใจโยมพ่อโยมแม่เนาะเอาละก็เป็นสิ่งที่ท่านใดทำที่วัดที่วาก็สาธุอนุโมทนาตัวเนาะเพราะว่าเอาละแม่ก้อยจะเจริญพรแม่ก้อยยาท่านพระครูก่อนว่าหำน้อยน้ออนค่ะจะได้แม่นแป้งบักเขือนั่นก็คือแม่ก้อยโทรมาใหม่เด้อมาใหม่ครับตาม Facebook ไปได้0631639950 0613163995090เนาะ0631639950เจริญพรแม่ทองบ้านแจ่มเจ้าอันเบอร์อันอย่างไรเบอร์บัญชีอันธนาคารอ่ะโอ้ย้ายไปสี่เดี๋ยวจะถามใหม่เลย375เออเดี๋ยวจับเจ๊ได้เข้าใจเด้อเวลามีน้อยนะตัวของความปลอดสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์หกกรุงไทยสามเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งสามศูนย์หกธนาคารกรุงไทยชื่อพระครูไพศาลสุตกรแม่ไม่ต้องทวนแล้วแม่จะเนาะอนุโมทนาแล้วแม่เด้อแม่ทองเจ้ายายสาวป้าเจ้าจ้าศูนย์หกสามหนึ่งหกสามเก้าเก้าเจ้ากะสามเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งสามศูนย์หกธนาคารกรุงไทยชื่อพระครูไพศาลสุตกรเจ้าอนุโมทนาบุญแล้วแม่เด้อเวลามันเหลือน้อยเนาะอ้าวใครจะทำบุญก็ตามกำลังของเฮาเด้อช่วงเข้าพรรษาจะเป็นพระอาบน้ำฝนหรือว่าแสงประทีปเนาะอ้าวของพอดีเนี่ยอาจารย์พรแม่ล่ะกลับไปสาเจ้าโยมแม่ฟังเป็นกำลังใจท่านนะเจ้าเจ้าอนุโมทนาเด้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าอ่ะแม่ก้อยแม่ก้อยต้องโทรศัพท์มาเด้อแม่ก้อยเด้อถ้าโทรทางไลน์นี่แม่จะประทันเปิ้นเนาะ0631639950นี่ได้ละแม่ก้อยได้ละอันนี้นะได้ยินก่อเจ้าได้ยินก่ะได้ยินถ้าแม่โทรทางไลน์นี่การเปิ้นเด้อแม่เด้อตะกี้ท่านพระครูว่าไปตั้งหน้าจะได้แม่นบักแว้งบักเขือนั่นก็คือน้าอ่อนมันเอาผัวเอาเมียเจ้าไงคนว่าเอาผัวเอาเมียน้อยแล้วไปยื้อบักแว้งบักเขือยังมาเติมแล้วเอาผัวเอาเมียละเจ้าตั้งหน้าน้าอ่อนเจ้าบุญรักษาแม่แม่นบักแว้งบักเขือเจ้าหมายถึงอายุสั้นนะแม่0631639950สายสุดท้ายสายสุดท้ายบรรพุกกับปาปะกันใหม่เด้อ
วันพวกก็มาปะกันใหม่วันนี้คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะไม่มีใครโทรมาละจมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังตนตัวของหลวงตุก็มาเป็นกู้เป็นคิมกับจมพ่อยมแม่เด้อมาเอาแสงแห่งพระธรรมมาสาดส่องแห่งจิตใจของยมพ่อยมแม่ขึ้นหันสมะเนาะเจริญพร